ผู้ชายคนนี้ถูกขังอยู่โครงเหล็กกลางแดดร้อนแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งถือร่มปรากฏตัวต่อหน้าเขาหญิงสาวค่อยๆเอื้อมมือออกไปรับแสงแดดก็เห็นผิวโดนแดดเผาอย่างรวดเร็วปรากฏว่าทั้งคู่เป็นแวมไพร์ที่ซ่อนตัวได้ในความมืดเท่านั้นแต่ผู้ชายคนนี้ได้ทำร้ายผู้หญิงต่อหน้าต่อตาด้วยเหตุผลบางอย่างหญิงสาวจึงสั่งให้คนงานเทคอนกรีตถมเขาแบบนั้นเขาก็หายไปจากโลกนี้โดยไม่มีใครรู้พอตกกลางคืนหญิงสาวเดินทางกลับบ้านแบบสบายๆใครจะคิดอยู่เบื้องหลังที่สง่างามเช่นนี้คือแวมไพร์อีกตัวแล้วหญิงสาวก็เปิดประตูเจอกับภาพที่น่าสมเพชในบ้านเธอเอียงศีรษะมองแม่ของเธอและหลั่งน้ำตาสีดำผู้ช่วยตรวจสอบห้องแล้วพบเศษแก้วที่มีเลือดติดอยู่ฆาตกรต้องเป็นมนุษย์ฉันได้กลิ่นเขาชัดเจนจากนั้นผู้ช่วยก็ยื่นเศษแก้วให้หญิงสาวหญิงสาวก็เลียรสชาติบนแก้วอย่างและแสดงท่าทางที่โหดร้ายตามหามันนักล่าที่พวกเขาตามหาในตอนกลางวันเป็นแค่คนทำความสะอาดธรรมดาแต่เขาก็ชอบหารายได้พิเศษในเวลาว่างกล่องอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เขาพกติดตัวคือกระสุนของจริงเขาเชี่ยวชาญในการล่าแวมไพร์ที่อาศัยอยู่ที่บ้านตามลำพังเก็บฟันแวมไพร์ได้ก็ยิ่งได้ราคาดีสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินจำนวนมากในตลาดมืดแต่ครอบครัวเขาไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาเพราะปกติเขาจะนอนเหมือนก้อนหินไม่นานมานี้ภรรยาตั้งใจจะย้ายกลับไปบ้านพ่อแม่แท้ๆของเธอเพื่ออยู่กับลูกแต่พวกเขาต้องจ่ายค่าเล่าเรียนให้ลูกสาวภายใน1 สัปดาห์มิเช่นนั้นลูกจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนจากนั้นเขาก็ตกลงกับภรรยาของเขาเขาจะคิดหาวิธีหาเงินก้อนนี้บัสขับรถบรรทุกไปที่แผงลอยที่นี่ดูเหมือนร้านค้าทั่วไปแต่ชั้นใต้ดินมีโรงรับจำนำไอเทมที่หายากสามารถแลกเปลี่ยนอยู่ที่นี่ได้บัตนำฟันที่เก็บมาและวางลงบนโต๊ะเจ้าของร้านหยิบแว่นขยายส่องดูฟันของแวมไพร์เขาบอกว่าจากสีฟันนี่คงเป็นผู้ชายที่สูบบุหรี่จัดแน่ๆถ้าไม่ใช่เพราะคุณเขาคงตายจากการสูบบุหรี่ให้ราคามาสิแต่ผู้ซื้อไม่เคยเท่ากับผู้ขายเจ้าของร้านจัดราคาถูกมากบัตคิดว่าราคาต่ำขนาดนี้กำลังหลอกเขาอยู่ตอนนี้เขาต้องการเงินด่วนเลยเอามาขายที่นี่งั้นก็ไปปล้นธนาคารสิผมเป็นแค่พ่อค้าบัตรนั้นตั้งใจจะจำนองเครื่องเงินให้เจ้าของร้านแต่เจ้าของร้านไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรถึงขนาดนี้บัตรต้องเอาของล้ำค่าที่สุดของเขาออกมาแต่เจ้านายตะกลเห็นความยากจนของบัตรก็กดราคาลงอีกนี่คือทั้งหมดที่ฉันมีแล้วฉันคิดว่าคุณยังมีสิ่งอื่นอีกแบบนั้นบัตรดูเหมือนโน้ตตุ้มสุดตัวเพื่อหาเงินเพื่อการศึกษาของลูกสาวผู้ชายคนนี้กำลังว่างๆจู่ๆก็โดนคนแปลกหน้าโจมตีจากนั้นเขาก็เปิดลิ้นชักจะหยิบปืนออกมาแต่ตอนนี้อยู่ข้างหลังเขาก็มีหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นพร้อมแทงมือทั้งสองข้างของเขาลงบนโต๊ะปรากฏว่าเจ้าของร้านรู้จักแวมไพร์ข้างๆแต่เขาไม่เข้าใจทำไมแวมไพร์เคลื่อนไหวระหว่างวันผู้หญิงคนนั้นพบฟันจำนวนมากในตู้ของเจ้าของร้านเธอถอนฟันแล้วดมมันและทันทีที่เธอได้กลิ่นมันสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปทันทีตอนนี้เธออยากรู้ว่าฟันพวกนี้มาจากไหนแต่เจ้าของไม่เพียงแค่ไม่บอกชื่อยังคงใช้คำดูถูกเธอในขณะเดียวกันนักล่าคนนี้ก็ไปเอาเงินเพื่อมาจ่ายค่าเรียนให้ลูกสาวบัตตามหาจรเพื่อนเก่าของเขาเพื่อขอความช่วยเหลือหวังว่าจรจะพาเขากลับไปทำงานในองค์กรนักล่าแต่พออ.ไม่พอใจอย่างมากกับความผิดวินัยที่ผ่านมาของเขาแต่เป็นเพราะจรไม่เต็มใจที่จะรักษาเขาไว้และให้เขาทำงานกะวันด้วยเงินเดือนที่ค่อนข้างต่ำจากนั้นผู้อำนวยการก็จัดพนักงานออฟฟิศเพื่อตรวจดูงานนอกลาของบัตแต่เด็กเนิร์ดคนนี้ไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้กับแวมไพร์เลยบัตบอกกับเซทัสกระสุนเงินทะลุคอได้กระสุนไม้ทะลุหัวใจได้หากคุณใส่กระเทียมลงไปเล็กน้อยผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกเพื่อเก็บฟันแวมไพร์บัตยังคงออกล่าต่อไปเขาสั่งให้เซทัสอยู่ในรถรอเขากลับมาแล้วบัตก็เข้าไปในลานโบลิ่งใกล้ๆนั่นคนเดียวแวมไพร์เหล่านี้แฝงตัวอยู่ในความมืดสำหรับเขามันคือเงินหลังจากยิงแต่ละนัดก็เสร็จงานแต่พอบัตกำลังจะถอนฟันพวกมันจู่ๆก็มีแวมไพร์ตัวใหม่ปรากฏขึ้นข้างๆเขาในขณะเดียวกันเซธาที่เชื่อฟังนั่งอยู่ในรถตลอดผู้กำกับโทรมาเตือนให้จับตาดูบัตอย่างใกล้ชิดหากมีอะไรผิดปกติให้รีบแจ้งเขาดังนั้นเซธาจึงรวบรวมความกล้าเพื่อเข้าไปในลานโบลิ่งบัตบอกให้เซธาวางปืนลงบนพื้นแต่เมื่อเผชิญหน้ากับฉากนี้เซธาก็ไม่รู้จะทำยังไงด้วยความโกรธของบัตเซธาส่งปืนให้เขาอย่างกล้าจากนั้นเขายิงเพียงนัดเดียวก็แก้ปัญหาได้ทันใดนั้นเขาก็เล็งปืนไปที่เพื่อนร่วมทีมการกระทำนี้ทำให้เซธาตกใจมากจึงรีบขอโทษแต่ในความเป็นจริงเป้าหมายของเขาคือแวมไพร์ที่ซ่อนตัวอยู่หลังเซธาหลังจากออกล่ามาได้สักพักบัตเก็บฟันเยอะอีกแล้วส่วนเซธากลับกลัวจนฉี่ราดกางเกงหลังจากนั้นบัตก็วางแผนที่จะขายฟันนี้ให้กับร้านค้าใกล้ๆแต่เมื่อพวกเขาเข้ามาเห็นว่าบรรยากาศที่นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในตอนนั้นเองก็เห็นเจ้าของร้านก็หมดสติอยู่บนโต๊ะนอกจากนี้บนโต๊ะยังใช้ฟันเรียงเป็นคำว่าบัตแล้วบัตก็หยิบปืนพกออกมาจากลิ้นชักในขณะเดียวกันก็วางแผนที่จะออกจากที่นี่แต่เซธาเชื่อถ้าทำแบบนี้จะเป็นการฝ่าฝืนกฎของเราแต่บัตพูดกับเขาว่าถ้าเขาไม่ได้เงินภายในวันนี้เขาจะเสียคนที่เขารักไปเขาเลยต้องเข้าร่วมการล่าที่ยากขึ้นไปอีกนักล่า2คนนี้แบ่งหมากฝรั่งกระเทียมตอนนี้แวมไพร์ในห้องกำลังเล่นเกมกันอยู่แต่นักล่าเงินรางวัลเหล่านี้
เตรียมรสชาติของสงครามที่แท้จริงให้พวกเขาไว้แล้วหลังจากจัดการกับแวมไพร์หนุ่ม2คนได้อย่างง่ายดายในห้องกลับปรากฏแวมไพร์จากแอฟริกาแต่พฤติกรรมหยาบคายของมันต่อนักล่าก็ไม่ต่างกับการยอมจำนนต่อชีวิตตัวเองหลังจากนั้นทุกคนก็ค้นดูในห้องอย่างระมัดระวังห้องดูเหมือนจะว่างเปล่าแต่นักล่าสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติทันทีบัตบอกทุกคนนี่คือค่ายทหารของแวมไพร์เริ่มการแสดงของนายสิตอนนี้คนพวกนี้เหมือนเข้าสู่รังแตนแวมไพร์ปรากฏขึ้นจากทุกที่ทีละตัวนี่คือช่วงเวลาสุ่มของพวกเขาบัตถักทีวีลงมาใส่หัวของแวมไพร์ตัวนี้แล้วทีไปหนึ่งทีส่งมันขึ้นสวรรค์เขาบอกเด็กใหม่ที่อยู่ข้างๆต้องมีสมาธิตลอดเวลาห้ามทิ้งกำแพงเด็ดขาดแต่เขายังพูดไม่ทันจบบัตก็ถูกแวมไพร์ดึงเข้ากับกำแพงแวมไพร์ผมบอลอนปรากฏตัวต่อหน้าบัตเด็กใหม่เตรียมจะช่วยตอนนี้ก็ไม่มีแรงเพราะกลัวแวมไพร์อีกตัวคลานออกมาจากท่อระบายอากาศเด็กใหม่ที่ยังยิงไม่เป็นก็กลัวตายตอนนี้สองพี่น้องนักล่ายังสู้ด้วยกันอยู่ในครัวแวมไพร์บนโต๊ะที่ขยับร่างกายไม่ได้ยังใช้ขาโต้กลับได้กลิ่นหอมชวนน้ำลายไหลของกระเทียมสมบัติอ่ะตอนนี้บัตที่อยู่ในโกดังชั้นบนกำลังสู้อยู่กับแวมไพร์สองตัวพร้อมกันมีดหมุนแบบนี้ไม่ตายก็แปลกจากนั้นเขาก็ช่วยเด็กใหม่แต่แวมไพร์ตัวนี้สามารถหลบกระสุนได้จากนั้นมันก็ทำการเคลื่อนไหวที่ยากสุดๆด้านนี้การแสดงของสองพี่น้องก็สวยงามมากทั้งคู่ทำงานเข้าขากันได้ดีมากเมื่อกระสุนใกล้หมดพวกเขาใช้ของแข็งเป็นอาวุธจัดการกับพวกแวมไพร์น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าการเล่นเกมซะอีกได้เวลาหมากฝรั่งกระเทียมทำงานแล้วจากนั้นพวกเขาก็คว้าระเบิดควันกลิ่นกระเทียมในชั่วพริบตาแวมไพร์เหล่านี้สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวเด็กใหม่ถูกแวมไพร์ตรึงอยู่บนพื้นเขาเสี่ยงชีวิตเพื่อเรียกบัตเพื่อช่วยเขาแต่ตอนนี้บัตกำลังถูกแวมไพร์อีกตัวผลักเขาขึ้นชั้นบนสุดท้ายก็ต้องพึ่งสองพี่น้องแต่สิ่งที่คนคาดไม่ถึงคือกระสุนสามารถเคลื่อนที่ผ่านอากาศได้ไม่พูดถึงหนัง7นาทีนี้ไม่ได้แล้วเป็นหนังที่สร้างออกมาได้อย่างสวยงามทำให้คนดูต้องชมไม่หยุดหลังจากจัดการแวมไพร์ทั้งห้องเสร็จสองพี่น้องยังไม่ลืมหัวเราะย้อนน้องใหม่แต่ตอนนี้มีแวมไพร์ทากรีมกันแดดวิ่งผ่านพวกเขามาหลังจากที่แวมไพร์ตัวนี้โดนปืนยิงเข้ามันกลับลุกขึ้นกลางแดดอย่างอัศจรรย์แต่บัตมองนาฬิกาใกล้เวลาที่ลูกสาวเลิกเรียนแล้วตอนนี้ลูกสาวเขากำลังไปงานวันเกิดของเพื่อนแต่จูจูบัตก็ได้รับโทรศัพท์จากผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นขู่เขาทางโทรศัพท์และเตือนให้ลูกสาวเขาระวังตัวไว้ให้ดี